กระผมอดิศรเพียงเกตครับคณะรัฐมนตรีเคาะวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาไปปลายเดือนพฤษภาวันที่22หรือ29พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับมีคนสนใจที่จะลงผู้ว่ากทม.หลายคนนะครับมีการสำรวจความคิดเห็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นำโด่งมา10กว่าครั้งแล้วครับคนอื่นตามแทบจะไม่ติดผมติดใจคนหนึ่งครับที่คุณสุเตชเตือกสุบรรณหรือไอ้เตชเตือกออกมาสนับสนุนครับเพราะเป็นมวลมหาประชาชนด้วยกันเป็นกปปส.มาด้วยกันเป็นอดีตรองผู้ว่าชุดที่ประยุทธ์สืบทอดอำนาจแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่า4ปีนะครับคุณสกลทีพัทยกุลเป็นอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครติดคุกติดตารางเคลื่อนไหวปิดบ้านปิดเมืองเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลซึ่งพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาคือพระนัทท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ละอายซึ่งความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้นทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายอย่างย่อยยับยับเยินนะครับผมคิดว่าคุณสุเทพออกมาหนุนครั้งนี้เนี่ยผมว่าถ้ามองไปแล้วก็ดีนะครับมันจะได้จบเกมคุณสกลทีไอ้เทพครับผมไม่อยากว่านะครับเอาย้อนอดีตสักหน่อยไหมครับย้อนอดีตสักหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าคุณสุเทพเขาเป็นยังไงครับไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วประชาชนที่เคารพเพื่อนร่วมอุดมการครับอ๋อไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ครับผมก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมเนี่ยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็ตามผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยนะครับโอเคเย้อ๋อไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วครับไม่ครับก็ฟังเองวินิจฉัยเองก็แล้วกันนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณสมควรจะอยู่ในเวทีการเมืองหรือเปล่ากวักมือเรียกทหารทำรัฐประหารสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างความล้าหลังถอยหลังแก่ชาติบ้านเมืองเศรษฐกิจฝืดเคืองน้ำมันขึ้นราคาน้ำมะนาวลูกละ 7-8 บาททุกอย่างขึ้นราคาหมดคุณสุเทพสนับสนุนคุณสกลทีสนับสนุนปั๊บคือการจบเกมของคุณสกลทีจบเกมของพวกเป่านกหวีดของพวกเต็ดเตือกปี๊ดออกไป